ใบขับขี่สากลจำเป็นต้องทำก่อนไปทำงานที่อิสราเอลหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบให้ครับก่อนไปรับชมคลิปการรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับคำถามนี้มาจากกลุ่มไลน์ลุงหน่อยนะครับมาจากคุณนัทคุณนัทสอบถามมาว่าสอบถามพี่ที่บินไปก่อนครับว่าใบขับขี่สากลจำเป็นต้องไปทำหรือเปล่าขอบคุณครับคำถามนี้ลุงหน่อยขออนุญาตตอบนะครับคำตอบก็คือไม่จำเป็นครับจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีนะครับเพิ่มโอกาสทางเลือกในการได้งานแล้วก็ในการเลือกงานในอนาคตนะครับทำไมถึงบอกว่าเพิ่มโอกาสเพราะบางครั้งนายจ้างกำหนดมาเลยว่าต้องการคนที่มีใบขับขี่สากลเพื่อที่จะเอาไปทำงานกับงานของเขานะครับซึ่งอาจจะต้องมีการขับรถบ้างในบางครั้งเราอาจจะโชคดีได้ไปก่อนนะครับในกรณีที่นายจ้างต้องการเร่งด่วนหรือในอนาคตหากเราไปอยู่ที่นั่นแล้วเรามีโอกาสที่จะย้ายงานนะครับไปทำงานที่อื่นได้หากทำงานครบ3เดือนแล้วงานที่นายจ้างนะครับจ่ายค่าแรงดีหรือว่าเป็นงานที่ดีกว่าที่เดิมแต่นายจ้างมีคุณสมบัติว่าต้องการคนที่มีใบขับขี่สากลเราก็จะได้มีโอกาสมากขึ้นนะครับในการไปทำงานกับนายจ้างนั้นนี่คือหน้าตาใบขับขี่สากลนะครับชื่อเป็นทางการก็จะเป็นใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศนะครับใบขับขี่สากลเป็นเอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนนะครับเพื่อให้ผู้ที่ถือใบนี้สามารถขับขี่รถในประเทศอื่นได้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในระหว่างการไปทำงานหรือว่าไปเรียนในต่างประเทศใบขับขี่นี้จะใช้ได้ในประเทศไหนบ้างนะครับมันก็จะมีข้ออนุสัญญานะครับที่เขาทำสัญญาระหว่างประเทศไว้ก็จะมีสัญญาเจนีวานะครับปี1949มีอายุใช้งาน1ปีนะครับใช้ได้ใน101ประเทศแล้วก็ใบขับขี่ที่ตามอนุสัญญาเวียนนานะครับ1968อันนี้ใช้ได้ถึง3ปีเลยนะครับนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาตในสัญญานี้นะครับใช้ได้ทั้งหมด84ประเทศเวลาคุณไปทำนะครับคุณไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเป็นอนุสัญญาอะไรนะครับก็แค่แจ้งกับเจ้าหน้าที่ทางกรมการขนส่งว่าเราต้องการทำใบขับขี่สากลไปใช้ที่ประเทศอิสราเอลนะครับเดี๋ยวเขาจะจัดการให้เองนะครับทีนี้ผมได้เข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ของกรมการขนส่งแล้วนะครับว่าของอิสราเอลใช้ได้ในอนุสัญญาไหนบ้างนะครับจากการที่เข้าไปตรวจสอบพบว่าของอิสราเอลสามารถใช้ได้ทั้ง2อนุสัญญาเลยนะครับก็คือเป็นอนุสัญญาเจนีวา1949แล้วก็อนุสัญญาเวียนนา1968นะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าใบขับขี่สากลของเราที่เราทำเราสามารถใช้ที่ประเทศอิสราเอลได้สูงสุดถึง3ปีเลยนะครับหากสนใจเราจะสามารถไปทำใบขับขี่ได้ที่ไหนบ้างนะครับก็เอาเป็นว่านะครับไปทำที่สำนักงานขนส่งนะครับได้ทุกที่เลยนะครับที่มีสำนักงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเขตพื้นที่นะครับรู้สึกจะเป็นพื้นที่1ถึง5นะครับแล้วก็สำนักงานขนส่งทุกจังหวัดนะครับที่คุณสามารถไปทำได้โดยไม่ต้องไปจองคิวล่วงหน้าเหมือนเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะครับหรือใครจะจองก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับสามารถที่จะไปทำได้เลยโดยที่คุณจะต้องเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้นะครับ 1. หนังสือเดินทางฉบับจริงซึ่งยังไม่สิ้นสุดอายุนะครับ 2. บัตรประจำตัวประชาชนซึ่งยังไม่สิ้นสุดอายุ 3. ใบขับขี่ไทยนะครับจะเป็น5ปีตลอดชีพนะครับหรือที่ได้จากการขนส่งนะครับฉบับจริงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้1ปีหรือว่า2ปี3ปีจะยังใช้ไม่ได้นะครับคุณต้องได้ใบขับขี่5ปีนะครับถึงจะสามารถไปทำใบขับขี่สากลได้นะครับรูปถ่ายขนาด2นิ้ว2รูปไม่เคลือบมันนะครับเป็นรูปถ่ายที่ไม่มีมันถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนนะครับแล้วก็เตรียมค่าธรรมเนียมไปให้พร้อมนะครับทั้งหมด500กับ5บาททีนี้ในประเด็นหนังสือเดินทางนะครับที่จะต้องใช้ฉบับจริงแสดงว่าหากคุณมาสัมภาษณ์แล้ว
คุณจะไม่สามารถไปทำใบขับขี่สากลได้นะดังนั้นคลิปนี้ก็แจ้งนะครับว่าถ้าใครอยากจะทำใบขับขี่สากลให้ไปทำกันได้เลยนะคนที่รอคิวสัมภาษณ์ทั้งหลายไปทำได้เลยนะครับเพราะว่าหากคุณเข้ากระบวนการสัมภาษณ์แล้วหนังสือเดินทางคุณจะโดนยึดจากเจ้าหน้าที่เพื่อไปทำวีซ่านะครับคุณก็จะไม่มีโอกาสทำใบขับขี่สากลแล้วนะครับก่อนจบคลิปนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าใบขับขี่สากลคุณไม่จำเป็นต้องทำนะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่สนใจเท่านั้นเดี๋ยวจะมาดราม่าไปแห่กันทำว่ามีกระแสว่าจะต้องให้ไปทำไม่นะครับผมพูดในคลิปชัดเจนนะครับว่ามันเป็นทางเลือกที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับนายจ้างนะครับมี100คนอาจจะมีคนต้องการใบขับขี่สากลแค่5คนนะครับมันไม่ใช่จำเป็นนะครับที่เราจะต้องไปทำนะครับอันนี้ผมขอเคลียร์ตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ